โอเคอ่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดียขอแชร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอดีก็มาทำแล้วนะครับโอเคเดียจะไม่อยู่โอเคสักครู่นะครับสักครู่ เริ่มก็เริ่มเที่ยงเลยนะครับเริ่มเที่ยงเดี๋ยวเขียนเวลาเริ่มก่อนวันนี้เสียงอาจจะไม่ดีนะครับตื่นสายใครเป็นใครเคยเป็นบ้างครับแบบว่าตื่นสายแล้วมักจะโดนสาปอะไรเงี้ยเดียเนี่ยเดียเป็นนะครับเที่ยงนะไม่ใช่สองทุ่มเที่ยงเริ่มเที่ยงนะครับโอเคเนี่ยเหมือนกับถ้าตื่นสายอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสบายนะครับไม่รู้ว่าเคยเป็นกันไหมเดี๋ยวเป็นนะครับตื่นสายแล้วไม่สบายเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเที่ยงเลยห้านาทีอีกห้านาทีนะอีกห้านาทีห้านาทีนะครับโอเคอาจจะมีเสียงซึซัดซึซัดนิดนึงนะครับวันนี้มันเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ก็ชอบทำทุกสัปดาห์เราต้องมาเจอกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับโอเคครับก็ถ้ามีคำถามก็ส่งมาได้ลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ส่งมาได้เลยนะครับ add idea trade นะครับ add idea trade ไม่แน่ใจว่าจะรำคาญหรือเปล่านะครับเสียงอาจจะแหบเสน่ห์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เต็มที่แน่นอนครับต่อให้ไม่สบายไงก็เต็มที่นะครับวันนี้มีคำถามส่งมานะครับมีคำถามส่งมาได้เลยคำถามหุ้นรายตัวเราจะไปตอบในตอนที่สองนะที่เป็นรายการถามตอบเราจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องถามตอบหุ้นในรายการนี้เพราะว่าเดี๋ยวมิฉะนั้นมันอาจจะผิดกติกาของตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับไม่เอาเรามันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเนาะโอเคมีคนบอกเลยชอบหมุนคอมันหมุนแล้วมันกึก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 นะครับหมุนแล้วมันจะดังกึก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 นะครับโอเคเขาบอกว่าบริหารคอท่านี้มันจะดีนะท่านี้นับ1-15แล้วก็หมุนกลับมามันจะรู้สึกดีนะเหมือนจะนะเหมือนมันจะดีขึ้นอ่ะนะครับโอเคมีอะไรไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับเดี๋ยวปึ๊บปิดเสียงก่อนโอเคเสียงก็น่าจะได้ยินนะเพราะว่าเดียเทสหลายรอบแล้วโอเคครับแปลว่าเสียงได้ยินวันนี้มาเร็ววันนี้มาเที่ยงนะครับเดี๋ยวจะไปวัดนะครับเดี๋ยวจะไปวัดก็เลยมาจัดรายการเร็วนิดนึงนะครับมาจัดรายการเร็วนิดนึงแต่ก็เนื้อหาครบถ้วนแน่นอนนะครับเนื้อหาครบถ้วนก็เราก็จะมาพูดกันถึงตลาดหลักๆเนี่ย6ตลาดแล้วก็มาพูดถึงตลาดบ้านเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเซ็ตเอ่ยเซฟตี้นะครับเราก็มาคุยกันแบบนี้ตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วเราจัดมาทุกสัปดาห์นะจัดมาเป็นเวลาประมาณ2ปีได้ละ2ปีเราจัดกันหนังต่อเนื่องหุ้นลงหุ้นขึ้นเราก็มีมาเสมอทุกสัปดาห์เวลาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแต่ถ้าเป็นแบบว่ามีธุระหรืออะไรเงี้ยถ้าอย่างเช่นมีธุระตอนเย็นอาจจะถ้าเกิดมีทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างเงี้ยก็อาจจะไปจัดดึกๆเลย4-5 ทุ่มแต่ก็เป็นเทปไว้มีเทปแต่ก่อนเนี่ยเราจะอยู่ใน YouTube นะครับอยู่ใน YouTube โอเค
นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวใกล้เวลาเริ่มแล้วมีใครทักทายอะไรไหมเอ่ยเนี่ยขอดูนิดนึงก่อนทางบ้านน่าจะได้ยินเสียงกันนะครับก็มีคนฟังไว้เยอะตอนเที่ยงด้วยฟังไปกินข้าวไปก็น่าจะเพลินดีนะครับน่าจะเพลินทําไปกินข้าวไปหรือนั่งชมทีวีไปจะดูทีวีไปคู่กับรายการนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดกติกาอยู่แล้วแต่ฟังรู้เรื่องหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งเนาะเทียนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่ตลาดต่างประเทศก่อนนะครับตลาดต่างประเทศโอเคอ่ะเดี๋ยวอีก1 นาทีนะครับรายการนี้เป็นรายการสบายๆนะพิธีกรก็ชิวๆจัดเองพูดเองทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างคนเดียววันแมนโชว์แต่ก็ทีมงานอื่นๆในหลายๆส่วนงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีทั้งคนอื่นคนน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมาคอยช่วยงานอยู่แล้วแต่รายการนี้เดียทำเองคนเดียวจริงๆแบบเพราะว่าแต่ละคนก็แบบมีภารกิจเยอะแล้วก็ไม่อยากให้เขามาเหนื่อยกับไอ้ด้านของจัดรายการนี้ก็เลยจัดเองคนเดียวซะเลยนะครับจัดเองคนเดียวไม่มีอาจจะทุลักทุเลทุอะไรนะทุลักทุเลในบางการนะครับโอเควันนี้ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะที่อาจจะมีเสียงฟิวซัสนิดนึงอาจจะทำให้รำคาญหรืออาจจะอะไรเงี้ยอาจจะรีเสียงเบาๆแล้วก็ดูกราฟไปแล้วก็เรามาดูค่อยๆดูกันไปว่าโอเคมุมมองเป็นยังไงแล้วก็เป็นไปด้วยกันได้ไหมลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดาวโจนส์กันก่อนดาวโจนส์เนี่ยเป็นยังไงครับทำ all time high new high ทำอะไรไม่รู้อะ high ไปเยอะมากแล้วนะครับเซนติเมนต์ของดาวโจนส์เป็นไงค่อนข้างไปในทางที่บวกในรายวีคเลยนะในรายวีคแต่ถ้าเกิดในรายเดย์เป็นไงก็ค่อยๆไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ปรับฐานลงมาสักทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะต้องดูไว้แล้วระวังไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะตรงจุดนี้นะครับเพราะถามว่าจริงๆแล้วมันก็สูงไหมจริงๆแล้วก็สูงถูกไหมครับห่างจากเส้นแมกนาติกของเดย์เนี่ยก็พอสมควรห่างจากเส้นอัพเทรนก็พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วดิดมูดแล้วก็จะพักตัวลงมาหรือเปล่านะครับหรือจะซึมขึ้นแบบนี้ค่อยๆไต่ขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นนะครับประมาณนี้แต่ยังเป็นบวกอยู่ยังเป็นบวกนะยังถือว่าดูดีไปในทางที่ใช้ได้เลยนะสำหรับตัวดาวโจนส์เองต่อมาดูของเยอรมันกันบ้างเยอรมันก็จากสัปดาห์ที่แล้วที่เดียวบอกว่าไม่ดีถูกไหมครับมีมองไม่ดีตอนนี้ก็ยังดูไม่ชัดมากนะยังดูไม่ดีเหมือนเดิมถ้าจะกลับมาดูดีเมื่อไหร่ครับตรงนี้เลย12,600ถ้าจะกลับขึ้นมานะต้อง12,650ถ้ายังไม่ถึงมีโอกาสลงไปต่อลงมาเทสตรงไหนได้แถวๆนี้11,500ประมาณนี้แหละอยู่ในช่วงเนี้ยตรงนี้อาจจะไม่ถึงนะตรงนี้อาจจะไม่ถึงมาถึงแค่โซนเนี้ยนะครับมีเป็นไม่ได้มาถึงโซนนี้โมเมนตัมไม่ดีแล้วโมเมนตัมไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับต่อมามาดูในรายเดย์กันในรายเดย์เห็นไหมตรงจุดนี้ที่จะบอกว่ามีโอกาสจะเด้งมาถึงแค่ตรงนี้เพราะว่าอะไรนี่ติดตรงนี้ด้วยถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราค่อยมาดูอีกทีนึงว่าจะผ่านไหมนะจะผ่านไหมนะครับสําหรับตัวเยอรมันในรายเดย์มาดูญี่ปุ่นกันบ้างญี่ปุ่นในรายวีก็เป็นยังไงครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไปต่อตึ๊ดขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้ISIมีน้องบัวโทรมาเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีเสียงเหรอเสียงไม่เข้าหรือเปล่าเสียงเข้าเหมือนกับทำไมเอ่ยกราฟเห็นไหมกราฟก็เห็นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไลน์ถามน้องบัวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคน้องบอกว่าเสียงซื้อแรงมากเลยมันลดเสียงตรงไหนลดเสียงเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยเสียงซื้อตังเลยใช่ไหมครับซื้อเนี่ยเสียงไม่สบาย
ไม่สบายแต่ก็อยากจัดเนี่ยขอฟังนิดนึงสิเสียงไม่สบายไม่สบายแต่ก็อยากใส่หูบูทก่อนเป็นไงเอ่ยน่าจะโอเคแล้วโอเคนะครับจะพยายามซื้อๆน้อยลงนะจะเอาซื้อๆเบาๆนะซื้อๆเบาๆโอเคต่อมามาดูในอะไรนะอินเดียอินเดียอินเดียในไลฟ์วีคเป็นยังไงครับก็ยังไม่เป็นขาลงนะก็ยังถือไปเรื่อยๆอินเดียยังถือไปได้เรื่อยๆเหมือนกับดาวโจนส์อีกแล้วค่อยๆซึมไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆซึมขึ้นเรียกว่าอะไรนะไซเวย์อัพเรียกว่าไซเวย์อัพนะครับไซเวย์อัพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมาดูในรายเดย์กันในรายเดย์ก็มีแนวรับอยู่แถวๆนี้อินเดียก็ยังดูดียังไปได้ต่อนะครับญี่ปุ่นก็ไซเวย์นะญี่ปุ่นก็ไซเวย์เหมือนไทยเลยนะครับญี่ปุ่นนี่ไซเวย์เหมือนไทยเลยแต่ไทยหนักกว่าไทยหนักกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในไทยนะครับนี่ญี่ปุ่นในเดล่ะก็ไซเวย์นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทั้งสิ้นนะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฮ่องกงค่อยๆขึ้นนะที่ค่อยๆขึ้นมันก็ไม่ค่อยนะมันดิ่งปุ้งๆๆๆ4วัน4สัปดาห์นะ4สัปดาห์ติดละมีนักตั้งอยู่ตรงนี้ 28,400นะครับโอเคปึ๊ดขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับสำหรับตัวฮ่องกงหางเสงนะครับในรายเดย์ก็ยังค่อยๆมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะมีโอกาสที่จะย่อเพราะว่าไอไซสูงแล้วแล้วก็ออกแนวออกข้างย่อมาไม่น่าหลุดตรงนี้ไม่น่าหลุดที่ 27,100 นะครับเนาะโอเคน้ำมันติดต้านเป๊ะไหมติดต้านพอดีเลยสวยงามมีโอกาสที่จะย่อมาพักก่อนย่อมารอบนี้ถ้าหลุด48ค่อยมาวิเคราะห์อีกทีนึงนะค่อยมาสนใจอีกทีนึงตอนนี้มองว่าตรงนี้จะผ่านไหมนี่ครับตรงนี้57 เหรียญนะครับดูในเดย์หน่อยในเดย์54 57ก็เนี่ยตรงนี้โซนนี้นะครับ54เป็นแนวต้านก่อนสำหรับตัวน้ำมันในรอบนี้นะครับโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูทองคำมาดูทองคำผ่านบิสนิวกัน RTXGL ในวีคทองคำก็เริ่มจะมีการย่อตัวลงมาแล้วจะมีการย่อเพราะเริ่มจะติดต้านตรงนี้ได้ไหมเริ่มจะมาชนต้านแถวๆนี้ละเพราะฉะนั้นอาการน่าเป็นห่วงมีโอกาสที่จะย่อลงมาย่อมาได้ถึงไหนถึงนี้ถึงประมาณแถวๆนี้นี่แถวๆนี้แถวๆสัก1,220แถวๆนี้ปึ๊ดย่อลงมา20เนี่ยแถวๆนี้นะครับแล้วก็ค่อยอาจจะมีการเบรกไฮถามว่าจะเบรกไฮได้ไหมไม่ค่อยมีในยามนะไม่ค่อยปีใหม่ดีกว่าเส้นนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเดียตีเส้นนี้ถือว่าเออร์เรอร์มีบ้างแต่ก็น้อยฟุบเบรก2ครั้งมาหลอกแล้วรอบนี้ถ้าเบรกหลอกอีกมาติดตั้งตรงนี้ประมาณ1,280นะครับติดตั้งอยู่1,280ย่อมาไม่ควรต่ำกว่า1,220นะครับ20แล้วมีโอกาสที่จะดีดขึ้นรีบาวขึ้นไปแล้ว
นะครับขึ้นไกลแล้วมีการเป็นอัพเชนขึ้นเลยทีนี้นะครับมาดูในเดกันในเดนะติดตรงนี้นิดนึงติดตรงนี้เห็นไหมครับติดแนวฟิโบที่เดียตีไว้จะติดตรงนี้หรอไม่ได้หักคอนะแบบเอียงเฉยๆด้วยคอไม่ค่อยนิ่งครับมีคนบอกว่าเอาอะไรมาบล็อกคอไปเลยนะคอจะได้ต้องตั้งตรงครับเซต้าจัดรายการแบบตั้งตรงแล้วเราแบบสบายๆนะแบบเราก็ไม่ใช่พิธีกรแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยแต่เราก็ชอบทำนะชอบทำชอบจัดแล้วก็สนุกกับมันนะเพราะเดียอยู่ในตลาดมาก็10ปีแล้วอยู่ในตลาดมาก็หลายปีแล้วนะตั้งแต่ปี1ตั้งแต่อายุ19อะไรเงี้ย18 19ใช่นะครับตอนนั้นก็ยังเด็กๆตอนแล้วก็มีความรู้ทางด้าน financial engineer มาก็เลยแล้วก็เคยทำงานทางด้านสายงานนี้มาก็เลยแบบทำมาได้เรื่อยๆนะครับทำมาได้เรื่อยๆก็สนุกกับมันนะครับสนุกกับมันไปโอเคตรงนี้หรอตรงนี้เดี๋ยวมองว่าอาจจะแถวนี้แหละมีโอกาสที่จะเนี่ยดูดีๆแล้วเนี่ยเป็นมันจะเป็น inward head and shoulder นะปึ๊บโค้งมารอบนี้ต้องหลุดตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าไม่น่าหลุด1,240ดีกว่ามันจะกลายเป็น inverse head and shoulder ขึ้นไปเลยนะครับตรงสำหรับทองคำโอเคจบแล้วเซตเนี่ยพูดจริงๆแล้วเซตรอบนี้แปลกมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับเซตเนี่ยไม่เคยนิ่งแบบนี้เลยนะให้ดูในไลฟ์วีคเลยดีกว่าถ้าเกิดเราดูนะครับเซตเนี่ยมันนิ่งมากๆแบบเริ่มนิ่งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวให้ดูเลยตั้งแต่จุดนี้ไอ้นี่มันยังมีขึ้นมาเท่าไหร่1,580ลงมา1,530ลงมา50จุดยังได้อยู่ถูกไหมแต่ตรงนี้ล่ะ1,560ถึง1,580ตรงนี้ไม่เท่าไหร่เหมือนกับอ่ะโอเคเอาตรงนี้ถือว่าก็เป็นกรอบที่ไซด์เวย์มันก็เริ่มเป็นกรอบไซด์เวย์มาแต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆอ่ะมันอยู่กรอบตรงเนี้ยกรอบไอ้แค่ตรงเนี้ยมีการหลอกมาบ้างแล้วก็ขึ้นมาใหม่ไอ้กรอบตรงเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ64 80ประมาณสัก20จุดเนี่ยวิ่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นดูดิแคบมากแคบจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูอะไรอย่างนึงเดี๋ยวให้ไปดูในเดี๋ยวได้ชัดเปล่าขึ้นมาก่อนมีชัดเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของต้นปีตั้งแต่ต้นปี2017วันนี้พอมีเวลา18นาทีคุยได้โมได้นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะโอเคสังเกตไหมครับเซตไม่ไปไหนเซตไม่ออกแนวไซด์เวย์ถ้าเกิดเราดูว่าจากราคาเปิดต้นปีคือตรงจุดนี้อันนี้คือราคาเปิดต้นปีนะมาถึงราคาปิดตอนนี้นะครับปิดตอนนี้ประมาณเซตขึ้นมาประมาณ 2% นะปีนี้ขึ้นมา 2% แต่มาดูตรงนี้ราคาเปิดตรงนี้เซตถึงจุดนี้โอเคขึ้นมาเท่าไหร่ครับ 3.5% แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูในเซต100อีกแล้วเราก็ไปดูใน MAI นี่ 2.88% ถูกไหมครับแล้วก็มาดูอันนี้ลดลงมา
แปลว่าใน4กลุ่มนี้หลักๆไม่ได้รวมถึงเซต HD นะครับเซต High Dividend ไม่ใช่ High Definition นะเกือบแล้วเพราะชอบเล่นไงเซต HD ย่อจากเซต High Definition เซตที่มีความคมชัดสูงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ชอบเล่นจนแบบติดปากแล้วนะครับเซต HD ย่อจากเซต High Dividend 30ตัวแรกในตลาดไม่ได้เอามาคิดแต่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฟันโฟลว์เนี่ยเข้าในหุ้นใหญ่มากเลย50ตัวแรกเนี่ยอยู่ในเซต50แล้วเข้ามาบวกประมาณ 3.57% 3.51% ปีนี้ MAI ติดลบถึง 10% MAI ไม่โตเลยถูกไหมครับแล้วมาดู SZ กันไหม SZ เพิ่งเกิดจริงๆเราไม่ควรเอามาเที่ยวด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นหุ้นกลุ่มใหม่เซกเตอร์ใหม่ซึ่งมีเยอะเวอร์เยอะมากนะครับมันก็ยังไม่ได้โตอะไรมากนักมันเพราะมันเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี่เองเมื่อตอนต้นปีนะครับเมื่อเข้ามาเมื่อตอนต้นปีเซกSS เขาเรียกว่า SS นะครับมามาเที่ยวอะไรไม่ได้อยากรู้ไหมว่า SS มีกี่ตัวเดี๋ยวให้ดู SS นะ S แป๊บนึงทำไมไม่ขึ้น SS S sharp SS หรือเปล่ามาแล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ87 บวก3 118ตัวถูกไหมครับมีทั้งหมด118ตัวมากกว่าเซต100อีกถูกไหมครับมีมากกว่าเซต100เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเขาอาจจะเอามาน่าสนใจในอนาคตเป็นไปได้ถูกไหมครับ SS นะและดีไม่ดี SS เนี่ยในอนาคตจะมีอาจจะเป็นอินเด็กซ์สักอินเด็กซ์นึงคล้ายๆ SET Future นี้อาจจะกลายเป็นเซตSS Future อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดีกว่านะประมาณนั้นเอามาเทรดเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคำถามไหมมีคำถามไหมเอ่ยทองดิ่งลงอีกนะครับผ่านที่บัว50ยังทองอ่ะอ๋อทองนะครับเดี๋ยวกลับมาดูทองนิดนึงคำถามนะครับมาดูที่ทองนะครับเดี๋ยวมาดูทองนิดนึงก่อนเมื่อกี้มีคำถามมาอันนี้จบแล้วถูกป่ะปึ๊บอ่ะทอง RTXTL ทองเดี๋ยวว่าลงก่อนนะยังไม่ขึ้นยังไม่ดิ่งลงแรงๆนะครับยังมันเนี้ยเดี๋ยวว่า1242อะไรเงี้ยน่าจะจับตามองอีกนิดนึงก่อนนะครับสำหรับทองนะครับการเมื่อกี้ไปไหนละเดี๋ยวปิดไปยังอ่ะปึ๊บโอเคทีเนี้ยแปลว่าปีเนี้ยจริงๆแล้วเซตเนี้ยเข้ามีโวลูมเนี่ยเข้าเซ็ต50ฟิวเจอร์แต่เข้าเป็นหุ้นรายตัวซีเรชีฟไม่ได้เข้าทั้งตะกร้าไม่ได้เข้าทั้งบาสเกตเข้าเป็นบายตัวจริงๆเลยและเดี๋ยวมันจริงๆเมื่อตอนต้นปีกับปีเนี้ยเดี๋ยวให้ดูว่าจริงๆแล้วในหุ้นในเซ็ต50เนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าจริงๆเดี๋ยวปิดหน้านี้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมาว่างๆเลยมันจะได้แบบไม่ต้องลบโอเคเอาเป็นพอมีเวลา13นาทีเดี๋ยวก็พูดเรื่อง750เสร็จนิดนึงแล้วก็ค่าเงินก็แป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้คือให้ดูภาพรวมก่อนดีกว่าโอเคยังไม่ติดอ่ะโอเคทำไมไม่มานี่ไง1อ๋อ2017 2017ไม่ใช่2007โอเคแค่นี้ตึ๊ดเซต50นะครับเนี่ยมีเท่านี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอะไรให้ดูอะไรแบบเร็วๆนะเร็วๆแบบอันนี้อะไรครับปึ๊บ8แอดวานซ์ต้นปีเป็นไงก็ขึ้นมาเยอะถูกไหมครับแอดวานซ์ AOT ก็ไม่ต้องพูดถึงบ้านปูไม่ขึ้นเลยถูกไหมครับ BBL แบงก์ก็ขึ้นมาอันนี้โรงพยาบาลลงมาเยอะ
BM ยังไซด์เวย์อยู่อะไรเงี้ยเห็นไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย CPF ก็ลงมาหุ้นที่มันขึ้นมาใน Sensitivity เนี่ยเป็นยังไงครับมันขึ้นมาเพียงแค่บางตัวขึ้นมาแบบตัวที่ลงแรงๆเมื่อปีที่แล้วอย่างเช่น Advance เนี่ยปีแล้วลงแรงมั้ยปีแล้วลงแรงปีนี้ก็เลยเป็นไงปรับขึ้นมาจาก148ตอนนี้เป็น188 80บาทละ8เอ้ย40บาทนะครับ40บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอย่าง BTS หรือบ้านปูอะไรเงี้ยเป็นไงครับลงนิ่งอย่างเงี้ย CPO ก็ย่อลงมาด้วยซ้ำนะถ้าเกิดนับตั้งแต่ต้นปีนะครับ CPF ก็ลง CPN ก็ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันก็เราเอามาดูได้นะว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยหุ้นแต่ละตัว KCE นะครับลงมานะครับอาจจะลงมาด้วยเรื่องของค่าเงินบาทนะเดี๋ยวเรามาดูค่าเงินบาทกันในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ KKP ก็ขึ้นมาเหมือนกัน KTB ยังไซด์เวย์อยู่นะครับ LHมิ้นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้นปีเนี่ยมันเลือกจริงๆเลยมันเลือกเป็นรายตัวโอเคไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องวางแผนให้ดีว่าเราควรจะเทรดหุ้นแบบไหนปีนี้แล้วมันมีธีมอะไรยังไงเนี่ยเราควรจะมาต้องรู้ว่าเฮ้ยฟันโฟมเข้ากลุ่มไหนมันเข้าอินเด็กซ์อะไรเข้าเซกเตอร์ไหนแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดในกลุ่มก่อสร้างตอนนี้กลุ่มก่อสร้างเป็นไงไม่สวยเลยถูกไหมกลุ่มก่อสร้างลงไหนบอกใครบอกปีนี้ว่าจะมีการประมูลอะไรฟันโฟจะเข้ามาเป็นไงลงยูนิคอะลงแบบโอ้ตอนต้นปีเกือบสวยแล้วนะครับยูนิคลงมาสเต็กอะอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะไอทีดีนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไอทีดีนี่ไปไกลกว่าเพื่อนเลยนะไอทีดีเนี่ยโอ้โหกราฟกับหัวเลยนะครับลงแรงเลยนะสำหรับไอทีดีนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเราควรต้องมาดูมาแบ่งเซกเตอร์ให้ดีแล้วเราก็หาเซกเตอร์โรเทชันแล้วเราก็มาเซฟชีฟในเรื่องของแต่ละเซกเตอร์ไปนะครับลักษณะประมาณนี้เองแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูกราฟเซตกันนิดนึงก่อนกราฟเซตตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนิ่งมากนะครับกราฟเซตตอนนี้นิ่งมากเลยนิ่งสุดๆนะครับกราฟเซตตอนนี้นิ่งมากนิ่งแบบนิ่งเลยอะนะครับนิ่งมากๆจริงนะครับสำหรับตัวกราฟเซตคำพูดขอพูดเหมือนสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับว่านิ่งจริงๆว่านิ่งจริงๆนะครับสำหรับคำพูดไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะเท่าเดิมเลยเปิดต่ำกว่าลดหน่อยแล้วปิดต่ำปิดเท่าเดิมไม่รู้จะพูดว่าอะไรเกือบจะหายเท่าเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับบุญในวีคอะตะกี้ในเดย์นะในวีคก็เอาเหมือนเดิมนะครับไม่พูดอะไรเยอะนะครับมันเหมือนเดิมมาดู Safe 50กัน Safe 50 Future นะครับ S50_CON_OI นะครับเป็นพูดแบบรวมเลยไม่เอา OI มาทีเดียวนะครับทําดูในเดย์กันเส้นจะตีไว้นะครับโอเคในเดย์วอลุ่มเป็นไงวอลุ่มค่อยๆซึมลงไป3เนี่ยดูวอลุ่มดิเดี๋ยวได้ดูเลยนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เดย์เทรดใหม่ๆตอนที่ตั้งแต่ย้อนกลับไป 7-8 ปีที่แล้ว 5-6 ปีแล้วเนี่ย Safe 50เนี่ยมีวอลุ่มเยอะมากนะครับมีวอลุ่มเยอะจริงๆตอนนี้วอลุ่มก็น้อยวอลุ่มพ็อปเทรดเนี่ยมาจากไอ้วอลุ่มที่มาพูดเนี่ยมาเนี่ยมาจากพ็อปเทรดซะเยอะรายย่อยเนี่ยวอลุ่มน้อยมากน้อยจริงๆนะครับรู้ดิตอนนี้วอลุ่มเป็นไงต่ำมาก 300,000 กว่าคอนต่อวีคถูกปะแบบเดี๋ยวไม่รู้อะนะครับแต่แล้วแบบตอนนี้รายย่อยมันตอนนี้มันเทรดยากมากจริงๆแล้วเซฟตี้ตอนเนี้ยใครจะมาเทรดสั้นหรือแบบมีเทคนิคข้อที่แบบไม่ได้แบบเทสมาทั้งระบบรันเทรนระบบไซด์เวย์หรือแบบเล่นแบบรอบๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าช่วงนี้โดนมีหลายๆบล็อกมาคุยกันบอกว่าระบบที่ทำมาเป็นแบบพวกออโต้เทรดเออหรือให้ลูกค้าใช้เงี้ยไม่ดีในหลายๆค่ายแบบผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้ดีเลยนะครับปีนี้คือแบบมันค่อนข้างยากจริงๆในเรื่องของ Security Future มันแบบมันไซเวย์ไปแล้วมันกรอบมันเล็กนิดเดียวมันยากแล้วคือแบบบางคนเนี่ยไม่เคยพัฒนาระบบมาหรืออาจจะพัฒนาระบบมาแต่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดแบบนี้แล้วมันเกิดนานมากถูกไหมครับดูดิมันเกิดนานแบบโอ้โหใครจะไปเทรดกับมันอ่ะเนี่ยดูสิครับเกิดแบบเพราะอะไรเพราะตอนนี้สินค้าในเรื่องของตลาดมันจะเป็น efficient มากขึ้นใน efficient market ตอนนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องแลกมาคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยในตอนที่มันไม่มีเทรนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรต้องมีการศึกษาโปรดักต์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับอย่างเช่นตอนนี้มันก็ไม่ได้มี Safety Future อย่างเดียวละมีทั้ง Option
ออปชันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เดียยังไม่เคยสอนเพราะว่าเดียคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสอนในออปชันในไทยวอลุ่มก็น้อยแต่ลูกค้าเดียเนี่ยลูกค้าเดียเทรดออปชันกันเยอะมากแล้วก็เป็นรายใหญ่ในออปชันด้วยซ้ำนะครับแบบเป็นบางทีเนี่ยแบบแทบจะเป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ในออปชันได้เลยสำหรับลูกค้าเดียนะครับเพราะฉะนั้นออปชันเนี่ยมีอะไรมาปรึกษาได้เพราะเดียคุยกับลูกค้าบ่อยมากเลยเรื่องออปชันนะครับส่วนเรื่องของ Go Future ตอนนี้ Go Future ก็น้อยมากๆแน่นะเขาจะมี Go D Go Future เนี่ยเดี๋ยวขยายเวลาไปถึงเที่ยงคืนถูกไหมครับเดี๋ยวจะขยายเวลาถึงเที่ยงคืนและขยายละถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะ Block Trade Single Stock Future หรือที่เรียกว่า Block Trade Single Stock Future หรือ Block Trade เนี่ยมันมีส่วนแตกต่างกันนิดเดียวนะมีส่วนแตกต่างกันนิดนึงคือ Single Stock Future เนี่ยต้องไปเคาะเองในตลาดแต่ Block Trade เนี่ยไปเคาะในหุ้นแต่ใช้ Single Stock Future เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการใช้ leverage ถือว่าดีกว่าการไปเทรดหุ้นซิ่งหุ้นปั่นนะครับลองศึกษาดูใน YouTube เสิร์ชเลยครับว่า block trade คืออะไร block trade เขียนแบบนี้เดี๋ยวได้พิมพ์ให้ดูนะครับเข้า YouTube เลยครับเข้า YouTube ได้เลย block trade เนี่ย block trade คืออะไรเห็นไหมก็มีคลิปของเดี๋ยว block trade ตอนที่1มีเหมือนกันนะครับเต็มไปหมดเลยของคนอื่นก็ดูได้นะครับบล็อกบล็อกหกอันนี้คือของต่างประเทศไม่เกี่ยวของอาจารย์นิพนธ์ก็มีนะครับลักษณะแบบเนี้ยเขามีเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดเป็นลูกค้าเดียหรือมาเปิดบล็อกเทรดกับเดียเนี่ยหนึ่งครับเดียกล้าพูดเลยว่าของเดียเนี่ยมีเยอะสุดเลยมีของเยอะสุดจริงๆนะฝั่งลองฝั่งช็อตฝั่งลองไม่ต้องพูดถึงมันง่ายฝั่งช็อตเนี่ยเดียมีเยอะสุดนะครับประมาณนี้นะครับลองศึกษาดูอยากช็อตหุ้นตัวไหนโทรหาไอเดียเทรดได้เลยมีไลน์อยู่ข้างล่างเบอร์โทรเดี๋ยวคุยกันทางไลน์ได้นะครับติดต่อมาเดี๋ยวมีของให้ช็อตแน่นอนนะครับไม่มีในไทยเดี๋ยวไปต่างประเทศให้นะครับจริงๆคือเดียมีคอนเนคชั่นทั้งในไทยและต่างประเทศคือหาของให้แป๊บเดียวหาได้ละนะครับโอเคไหมเอ่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเซฟตี้ตอนเนี้ยดูดิในไลน์วิกมันไม่มีอ่ะที่แบบนิ่งมากี่สัปดาห์แล้วอ่ะแบบนิ่งมากๆอ่ะแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรกลับมาแล้วตัว sensitivity future ตอนนี้นะครับต้องเล่นเป็นรอบอีกเนี่ยรอบนึงก็ 4-5 จุดนี่คือรอบนะสมัยก่อนเนี่ยรอบนึง 30-40 จุดตอนนี้แบบแคบมากแคบมากแคบจริงๆนะครับโอเคจบแล้ว sensitivity future ไม่พูดอะไรเยอะนะครับมาดูค่าเงินบาท RTX USTB หรือว่าอีกหน่อยนึง4นาทีค่าเงินบาทในรายวีคยังทรงๆอยู่นะครับในรายเดย์เริ่มทรงเหมือนจะกลับทิศละเหมือนจะพยายามกลับขึ้นมาแล้วนะครับถ้ากลับขึ้นมาก็จะดีส่งผลดีต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งผลดีต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวมาดูค่าเงินบาทแล้วเราก็มาดูกลุ่มเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็อันนี้จาการ์ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟิลิปปินส์ล่ะฟิลิปปินส์ก็เฉยเฉยก็ไม่ดีอ่ะมันก็ลงมา4-5วันติดนะครับมาดูวิกโอเคหลังจากที่มันดีขึ้นมามันมีการพักตัวลงมาเพราะฉะนั้นวิกก็ไม่ค่อยไม่ได้บอกว่าบรอทายอะไรมากนักนะครับวิกอินเด็กซ์เนี่ยเอาไว้ดูเรื่องของความผันผวนในตลาดต่างประเทศของอเมริกานะครับมาดูเวียดนามเวียดนามก็ขึ้นมาเรื่อยๆสวยไหมสวยได้กำไรจากหุ้นแต่อาจจะขาดทุนจากค่าเงินได้นะครับแล้วก็มาดูฮานอยก็ดูดีฮานอยก็ดูดีนะครับโอเคจบแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จริงๆแล้วก็เนี่ยมีลักษณะให้ดูกราฟแบบนี้คือแบบนิ่งค่อนข้างนิ่งเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยไปศึกษาสินค้าดีกว่าไปศึกษาสินค้าตอนนี้ในอนาคตตอนนี้จะมีบล็อกเทรดในอนาคตในบล็อกสามารถจะเทรด Forex ได้เทรด FX ได้อันนี้แต่ต้องดูก่อนว่าเขาจะเปิดให้เทรดกี่โมงถึงกี่โมงถ้าเทรดให้เปิดให้เทรดตามเวลาหุ้นตามเวลาฟิวเจอร์ก็ไม่แนะนำอยู่ดีนะครับเพราะว่า Forex เนี่ยมันวิ่งทั้งคืนปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นดูแค่ตรงนี้ก่อนดูแค่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะศึกษาบล็อกเทรดเยอะๆบล็อกเทรดตอนนี้มีทั้งหมด93ตัวนะครับมี93ตัวใหญ่ๆโอเคนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็อย่ามีคำถามไม่เอ่ยทาง Facebook หรือทาง LINE เดี๋ยวขอดูก่อนคำถามมีไหมเอ่ยโอเคนะครับแป๊บหนึ่งดูใน Facebook ไม่มีแล้วนะใน Facebook ถามมาแล้วนะครับคำถามถามมาเลยไหมครับมีคำถามถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะจบรายการแล้ว Facebook ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมมาคงจะแบบเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยโอเคครับ
งั้นวันนี้ขอจบรายการหนึ่งเพียงนี้ครับสวัสดีครับอุ้ยโอเคขอโทษทีครับสวัสดีครับ